ไอ้หนูไหนมาละเล่าเรื่องที่กินเหล้าเลยเอาเงินเก็บดิอันนี้ไม่เป็นวิทยาทานเลยนะติคัสซื้อ 50,000 จำได้ติ 50,000 แล้วสมัยก่อนอ่ะก็ไปเล่นคอนเสิร์ตตรงฝั่งปุ้นปอยเป็ดอ่ะฝั่งนู้นเลยปกติผมไม่กินเพียวอยู่แล้วจะไม่กินเพียวของแขกอยู่แล้วทีนี้มันมีลูกค้าคนหนึ่งพี่เชื่อไหมห่อมากับเหล้าเพียวผมว่าในนั้นไม่ต้องมี 20,000 ยื่นมาปุ๊บกินฟับเมียเล่นเกมอยู่ข้างก้มหน้าก้มตาเราก็ไม่เห็นไม่เห็นสักพักมาอีกแล้วทุกกลุ่มนี่มีตังหมดทุกกลุ่มแล้วก็มองเมียไปกินไปในช่วงเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอ่ะต้องมี 200,000 นี่อันนี้ไม่มุกเลยเยอะเลยต้องมี 200,000 กะว่าเอ้ยของกู 50,000 เจียดให้น้องๆไปแล้วที่เหลือพวกมึงเอาไปอยู่ในใจกูของานเดียวแล้วกูไม่เคยขอพวกมึงเลยก็กินเหล้าสักปุ๊บขึ้นเพลงแรกพอถึงท่อนผมร้องผมก็ไปกอดคอกูรักพวกมึงเลยเอาละไป